หากท่านมีอาการปัสสาวะน้อยปัสสาวะสีเข้มชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติและปัสสาวะมีสีเลือดปนออกมารู้สึกเจ็บเมื่อปัสสาวะและปวดเอวเรื้อรังเราจะใช้สมุนไพรเสลดพังพรตัวเมียหลายๆคนคงจะผ่านชีวิตครั้งหนึ่งก็คือการยกของหนักๆแต่ว่าบางทีก็เจ็บปวดแบบเรื้อรังอาการปวดเมื่อยบั้นเอวเคล็ดขัดย่อเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกวันนี้เป็นการแนะนำสมุนไพรเสลดพังพรตัวเมียการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกผู้ที่ยกของหนักมากๆหรือต้องทำกิจกรรมที่ใช้การออกแรงกล้ามเนื้อเป็นเวลานานๆนะท่านผู้ชมอย่างสม่ำเสมอด้วยอาจเกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อหลังและเอวฉีกขาดหรือมีลักษณะอาการช้ำได้โดยจะรู้สึกปวดตุบๆและระบมที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกและก็เอวส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกซี่โครงนี่แหละท่านผู้ชมเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้สมุนไพรเสลดพังพรตัวเมียเรามาทราบกันเลยว่าเสลดพังพรตัวเมียมีสรรพคุณที่เราจะนำมาใช้แก้อาการปวดเมื่อยปวดบั้นเอวเคล็ดขัดยอกวันนี้เราจะทำอย่างไรติดตามไปชมเลยครับบางครั้งปวดตุบๆปวดหนึบๆแล้วก็ปวดบีบหรือปวดแป๊ะๆเหมือนถูกแทงด้วยของมีคมโดยอาการดังกล่าวนะท่านผู้ชมจะเป็นให้หายทางนี้ผู้ที่ปวดอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับไตมักเกิดอาการอื่นร่วมด้วยโดยจะมีอาการปัสสาวะมีเลือดปนออกมารู้สึกเจ็บเมื่อปัสสาวะมีไข้ขึ้นมีผื่นขึ้นเวียนศีรษะโอ้มีมากมายแล้วท่านผู้ชมอาเจียนอีกต่างหากท้องผูกท้องร่วงและก็จะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยการปวดเอวนะท่านผู้ชมปวดเอวแบบเรื้อรังเลยโอ้ปวดมากๆรวมทั้งผู้ที่ปวดเอวมานานเนี่ยเกิดอาการนะครับแล้วก็สัญญาณบ่งบอกว่าภาวะการขาดน้ำนะท่านผู้ชมเนื่องจากผู้ที่สูญเสียน้ำจากร่างกายออกไปมากเนี่ยจะทำให้อวัยวะเซลล์ต่างๆและเนื้อเยื่อทำงานแบบล้มเหลวเลยอ่ะก็จะไปสู่สภาวะปวดปัสสาวะนะครับปัสสาวะน้อยปัสสาวะสีเข้มชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติอย่างที่โจได้เรียนไว้เนี่ยเราก็จะมาทราบกันเลยว่าเราจะใช้สมุนไพรเสลดพังพรเป็นตัวที่แก้ปัญหานะหลังจากที่มีอาการต่างๆมีและก็มีสาเหตุอาการปวดเอวเราก็จะมาทราบวิธีการทำเลยนะท่านผู้ชมว่าเราจะเอาแบบแห้งหรือแบบสดเราก็จะเอาเฉพาะส่วนรากนะครับรากของเขานี่แหละเราก็จะแก้อาการปวดเมื่อยปั้นเอวนะครับอาการเคล็ดขัดยอกด้วยเราก็จะใช้นะครับถ้าแห้งเราก็จะใช้ประมาณ 5-15 กรัมในการต้มเราก็จะใช้น้ำประมาณสัก 1.5 ลิตรนะท่านผู้ชมต้มก็ประมาณสัก 15-20 นาทีเราจะกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารครั้งละ1แก้วแต่ถ้าเราใช้รากสดๆเราก็จะใช้ประมาณสัก30กรัมในการที่จะต้มดื่มเราก็จะใช้น้ำก็ประมาณ 1.5 ลิตรต้มประมาณสัก 15-20 นาทีกินครั้งละ1แก้วนะครับกินขณะอุ่นๆตอนเช้าและตอนเย็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ชะงัดนักแลสมุนไพรเสลดพังพรแก้ปวดเมื่อยบั้นเอวสิบอกให้เด้อครับเด้อ